หลังจากถูกโยงมาสักระยะใหญ่ๆคุณผู้ชมกรณีประเด็นขาเมาส์นะพูดถึงคำนี้เขาบอกว่าเป็นปมเจ้าหญิงลูกเจี๊ยบเตรียมหย่ากับสามีก็นี่แหละฮะก็คนหลายคนน่ะชี้เป้าไปที่พี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณกับคุณมิกกี้นนท์อัลพาดนะฮะก็มีเพจขาเมาส์เนี่ยเขาก็เล่าไปถึงเนี่ยกรณีนิทานเรื่องเจ้าหญิงลูกเจี๊ยบต่างๆนานาชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนะพี่เรื่องนี้คือจะบอกว่าในเรื่องราวคอมเมนต์ไปทิศทางเดียวกันไม่ต้องห่วงค่ะเพราะจริงๆคุณเจนนี่ชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบค่ะแล้วสำคัญกว่านั้นคือในเรื่องราวความเป็นเจ้าหญิงความเป็นนางเอกของเขาและถูกจับตามองมาร่วมปีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวกันแบบว่าแยกห้องนอนหรือว่าต่างคนต่างเป็นพ่อแม่เมื่อวานนี้ค่ะสื่อมวลชนรุมละค่ะเพราะว่าการเปิดใจครั้งนี้เจนนี่เล่าแล้วมีเสียงคลอด้วยและสำคัญคือเล่าทางน้ำตาหรือไม่อย่างไรไปฟังสัมภาษณ์จากเจนนี่ค่ะเชิญค่ะเชิญครับเอาจริงนะคือที่ผ่านมาเจนไม่อยากจะพูดเพราะว่าเจนก็จะรู้สึกว่าด้วยความที่เจนมีครอบครัวแล้วแล้วก็ลูกสาวอะไรเงี้ยเจนอาจจะแคร์ความรู้สึกของโนล่ามากที่สุดคือถามว่าเจนอ่ะไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าเป็นอะไรยังไงขนาดไหนอ่ะเจนจะรู้สึกว่าเจนอยากจะเก็บพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้ลูกสาวจริงๆเจนแคร์เขาค่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการหรือว่าไม่ได้โตมากับสิ่งที่แบบอะไรที่มันรายล้อมเขาหรือว่าไม่ได้มีการเรียนรู้แล้วพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆโดยเฉพาะเรื่อง relationship ของพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าความรู้สึกของลูกไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่ไม่มีเวลามานั่งโฟกัสว่าแบบเฮ้ยเจนจะต้องแบบนู่นนั่นนี่หรืออะไรเงี้ยคือเจนทำงานเยอะจริงๆแล้วเจนก็แทบจะเป็นหัวหน้าหลักของครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจนจะทุกข์หรือว่าเจนอยากจะร้องไห้ขนาดไหนเจนก็จะยิ้มแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดใช่ก็คืออย่างที่เจนบอกคือเราเป็นทีมค่ะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโนล่าเราก็ต้องทำตรงนั้นถึงแม้ว่าเราสองคนจะเจ็บแค่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยมันต้องช่วยกันด้วยอ่ะมันไม่ใช่แบบมีคนเดียวหรือเจนคนเดียวอะไรเงี้ยไม่มีใครอยากจะโทษอะไรทั้งนั้นถ้าอะไรที่มันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้เจนก็จะรู้สึกว่าวันนี้เจนต้องเลือกความสุขให้กับโนล่าเป็นอันดับหนึ่งความสุขให้กับหัวใจของเราว่าแบบวันนี้เราคือจุดตรงไหนที่เจนเนี่ยยืนและแฮปปี้ที่สุดถ้าวันนี้เจนยังสามารถที่จะส่งรอยยิ้มให้กับพี่ๆได้หรือว่าคนดูได้เจนจะทำเพราะเจนเกิดมากับตรงนี้จริงๆค่อนข้างผ่านมาหลายปีแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเจนทำใจแล้วแล้ววันนี้เจนคิดแล้วที่เจนจะมาบอกพี่ซึ่งหลังจากให้สัมภาษณ์เปิดใจแล้วก็เจนนี่ก็หันไปมองพี่ๆแล้วก็พี่ๆเหล่านักข่าวทุกคนที่คุ้นเคยสนิทกันนะคะถึงขั้นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่สวมกอดกับพี่ๆส่งกำลังใจให้กันและกันซึ่งจะบอกเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเราเคารพการตัดสินใจนะคะแล้วก็การนำเสนอข่าวของเราในเรื่องราวการนำเสนออีกเรื่องนึงแต่การให้กำลังใจของเรายิ่งใหญ่มากจริงๆเราไปดูคลิปนะคะช่วงบางช่วงบางตอนเชิญค่ะเชิญครับแก้วกันเจนมันเนาะเธอที่สุดอยู่แล้วกำลังใจให้นะพี่เจนที่สุดแล้วเจนเดี๋ยวเหมาะทุกคนไปรับของเรื่องราวความรักของเจนนี่มิกกี้นะคะก่อนจะปิดฉากรัก6ปีเนี่ยดำเนินเรื่องมารักกันมาคบกันมายาวนานพอสมควรคือต้องไล่เรียงคุณผู้ชมยังจำกันได้ตั้งแต่ปี61นะฮะซึ่งแน่นอนว่าการที่เป็นนางเอกสุดฮอตอย่างเจนนี่เนี่ยการที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่มันเป็นที่จับตามองกันทั้งสังคมใช่นะฮะต้องไล่เรียงกันดีกว่านะเรื่องความรักครั้งนี้นะฮะคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสื่อจับตามองมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นคู่รักที่อาจจะต่างวัยกันนะครับคือมีอายุต่างกัน9ปีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยในปี2561นะฮะภาพหวานๆออกมาได้เห็น Instagram ทั้งคู่ตลอดเวลายืนยันด้วยจากทั้งคู่เลยว่าคบหาดูใจกันอยู่กระทั่งเดือนกรกฎาคมปี61ครับมิกกี้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอเจนนี่แต่งงานไปขอกันที่ชายหาดมาริบูบีชที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อนแฟนคลับเข้ามายินดีกันล้นหลามเลยเปิดตัวได้ไม่นานพี่ฮามข่าวดีก็ตามมาติดๆเมื่อเจนนี่มิกกี้จัดพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยแบบเรียบง่ายที่เบเนดิกต์สตูดิโอค่ะช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการสวมแหวนจดทะเบียนสมรสและรดน้ำสังมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดไปร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนั้นนะคะจำนวนมากโดยเจ้าบ่าวได้มอบแหวนเพชรให้กับเจนนี่รวม4วงค่ะรวมถึงแหวนประจำตระกูลด้วยและในงานมงคลสมรสวันที่19ตุลาคมปีเดียวกันเลย61นะครับเจนนี่ก็เคยเปิดใจถึงความรู้สึกว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมานั่งสัญญาอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเจนนี่ว่าความแค่ความรักและความเข้าใจที่มีให้กันทุกวันนี้การใช้ชีวิตอย่างมีสติและการประคับประคองกันไปเจนนี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
ขณะที่หนุ่มมิกกี้นะคะเผยว่าบอกรักทุกวันอยู่แล้วเช้ากลางวันเย็นอยากจะบอกเขาว่าผมจะรักและดูแลเขาให้ดีที่สุดตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังจัด after party อีกครั้งในวันที่20ตุลาคมที่โรงแรมหรูเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีจนกระทั่งปี2562 1ปีผ่านไปเจนนี่กับพี่มิกกี้เนี่ยก็ประกาศข่าวดีมีเบบีนะฮะมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นและ29พฤศจิกายนปี62น้องโนล่าก็ได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับเป็นโซ่ทองคล้องใจนั่นแหละความรักหวานชื่นจนหลายคนอิจฉาค่ะแต่ถ้าว่าเดือนกรกฎาคมปี66มีข่าวลือสนั่นเมืองนะคะว่านางเอกสาวเลิกสามีได้ขนของออกจากบ้านคนโยงว่าเป็นคู่เจนนี่มิกกี้นี่แหละค่ะต่อมาฝ่ายหญิงออกมายืนยันว่าขาเตียงยังแข็งแรงดีแต่สุดท้ายข่าวลือก็ออกมาเป็นระรอกระรอกอีกครั้งนะคะจนล่าสุดสาวเจนนี่ยอมรับว่าตอนนี้เหลือแต่ความสัมพันธ์ในฐานะพ่อและแม่ของโนล่าเท่านั้นค่ะนะครับก็ล่าสุดมาจนถึงเหตุการณ์วันนี้แหละที่เราเล่าไล่เรียงให้ฟังจนเจนนี่ก็ได้ออกมาเปิดใจกับพี่ๆสื่อมวลชนทั้งน้ำตาหรือสถานะก็คือพ่อแม่ของน้องโนล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะรวมถึงเคารพการตัดสินใจของเจนนี่และมิกกี้ค่ะส่งกำลังใจครับค่ะ